อัลฮัมดุลิลลาห์ด้วยพระเมตตาและความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นนะครับที่มัจลิสอิลมีสถานที่ชุมนุมพร้อมๆกันอันเนื่องจากความรู้ได้เกิดขึ้นณห้องประชุมแห่งนี้นะครับเราเรียกว่ามัจลิสอัลอิลมีในบรรยากาศที่สำหรับบางคนเป็นวันแรกของเดือนรอมฎอนอีกบางคนก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนชะบานเป็นบรรยากาศของช่วงรอยต่อระหว่างเดือนชะบานกับเดือนรอมฎอนเดือนลำดับที่8กับเดือนลำดับที่9อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับมัจลิสแอนมีเกิดขึ้นในช่วงที่บรรยากาศอย่างนี้แล้วเรามาพูดคุยกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของเราในการมุ่งหน้าเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเมื่อสักครู่นี้ผมนั่งฟังอยู่ได้ประโยชน์เยอะเลยนะครับถึงแม้ว่าคุณตาลจะไม่ใช่คนจบปอนอจบสนาวีปริญญาตรีมาดีนะมักกะหรือไคโรอัซฮัดที่ไหนก็แล้วแต่สิ่งที่ท่านพูดออกมานั้นผมมีความรู้สึกว่าโดนพูดแล้วโดนใจแม้กระทั่งผมเองเนี่ยบ่อยครั้งพูดแล้วไม่โดนมันเหมือนว่ายิงแล้วเฉี่ยวไปเฉี่ยวมาไม่โดนบางทีก็มีความรู้สึกว่าเปลืองกระสุนเหมือนกันเสียดายกระสุนแต่ของคุณตาเนี่ยนัดเดียวก็ได้เรื่องได้ผลเลยนะครับนั่นคือยิงแล้วโดนพูดแล้วโดนอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับและเช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่คุณตาพูดมาเนี่ยผมอยากจะสรุปสั้นๆอย่างนี้ว่าไม่ว่าเราจะเรียกว่าอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาหรือเป็นแนวทางหรือเป็นลัทธิหรือเป็นระบอบก็แล้วแต่เนี่ยอิสลามเท่านั้นยิ่งเคร่งยิ่งเจริญใช่ไหมครับผมมีความรู้สึกยิ่งเคร่งครัดยิ่งเจริญพี่น้องลองนึกดูยิ่งเคร่งครัดเอาในเรื่องละหมาดเคร่งครัดเรื่องละหมาดฟารดู5เวลาเนี่ยน้อยไป17เราก็100น้อยไปต้องบวกด้วยดูฮาบวกด้วยตะฮัจญุดบวกด้วยละหมาดที่มากมายนั่นเข่งเรื่องการละหมาดแล้วคนที่ละหมาดมากๆละหมาดเยอะๆเป็นไงบ้างครับในเมื่อกับพระเจ้าซึ่งมองไม่เห็นนี่เขายังซื่อสัตย์แล้วกับมนุษย์ล่ะครับมั่นใจได้เลยนะครับว่าคนที่ละหมาดเยอะละหมาดมากเนี่ยจะเป็นที่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนที่มีคุณภาพถ้าเป็นพนักงานก็เป็นพนักงานที่มีคุณภาพถ้าเป็นผู้บริหารก็เป็นผู้บริหารที่ทรงคุณค่าผมเคยบอกกับเด็กๆเยาวชนแถวบ้านว่าถ้าขออนุญาตโรงงานละหมาดแล้วทางเฒ่าแก่ไม่อนุญาตมาบอกผมเดี๋ยวผมจะช่วยพูดให้การที่คุณอนุญาตให้เขาละหมาดใช้เวลาเพียง5นาทีหรือไม่เกิน10นาทีนี่คุณจะได้พนักงานได้เจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพคนหนึ่งโดยที่คุณไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองจัดอบรมให้แก่เขาขอยืนยันเลยนะครับว่าตะปูสักตัวนึงเขาก็ไม่กล้าเอาใส่กระเป๋าเดินออกจากโรงงานน็อตสักตัวหนึ่งเขาก็ไม่กล้าหยิบออกเพราะอะไรครับเพราะแม้ว่ารปภ.ไม่เห็นเฒ่าแก่ไม่เห็นฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ไม่มีใครเห็นแต่ใครเห็นครับอัลลอฮ์เห็นเขาคุณจะได้พนักงานได้ลูกน้องที่มีคุณภาพที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเข้างานตรงเวลาออกงานตรงเวลาโดยที่คุณไม่ต้องไปจัดการอบรมอะไรทุกวันนี้บางบริษัทใช่ไหมครับต้องเสียงบประมาณสำหรับจัดอบรมความซื่อสัตย์สุจริตจัดอบรมให้กับพนักงานสิ้นเปลืองงบประมาณไปรู้เท่าไหร่แต่การที่คุณให้เวลาเขา5นาทีหรือไม่เกิน10นาทีเนี่ยคุณจะได้พนักงานที่มีคุณภาพคนหนึ่งโดยคุณไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเลยอัลลอฮฺยิ่งนี่เรื่องละหมาดต่อไปนะครับศีลอดยิ่งเคร่งยิ่งต้องถือศีลอดให้มากๆแล้ววันเวลาที่เราถือศีลอดเรารู้สึกไงบ้างครับมันรู้สึกว่าอิ่มเอิบจริงอยู่ว่า
สิ่งที่คุณตาลพูดผมก็เกิดความรู้สึกอย่างนั้นว่าถือศีลอดนี่มันทรมานร่างกายแต่วันนี้เราเห็นแล้วว่าการถือศีลอดนี่ไม่ใช่การทรมานร่างกายประมาณสัก20ปีที่แล้วผมฟังรายการวิทยุตอน 7:00 น.อ่ะตอน 7:00 น.ทุกเช้าจะมีข่าวใช่มั้ยครับก่อน 7:00 น.ผมจำไม่ได้รายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยบอกว่าเป็นคำแนะนำจากคุณหมอจากนายแพทย์บอกว่าคนเราเนี่ยน่าจะต้องอดอาหารกันบ้างเพื่อสุขภาพเขาใช้คำว่าอดเพื่อสุขภาพนะคนที่พูดเนี่ยไม่รู้จักกอลัลลอฮ์ไม่รู้จักกอลัลรอซูลไม่รู้จักอัลกุรอานไม่รู้จักอันฮะดีษกว่าเขาจะพูดคำนี้ออกมาเนี่ยเขาต้องศึกษาค้นคว้าคิดวิเคราะห์ไม่รู้กี่ครั้งใช้เวลาไม่รู้กี่เดือนศึกษากันแล้วกว่าจะได้คำว่าอดแล้วทำให้เราได้สุขภาพที่ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ผมฟังดูแล้วอ๋อนี่มันถือศีลอดเลยเนี่ยถือศีลอดเลยแต่เขาไม่ใช่คำว่าถือศีลอดเขาไม่ใช่มุสลิมนะครับอัลลอฮฺอักบัรเพราะฉะนั้นยิ่งถือศีลยิ่งเคร่งต่ออิสลามมากๆคุณต้องถือศีลอดมากๆเดือนรอมฎอนอย่างเดียวเนี่ยน้อยไปละหมาดศีลอดซะกาตคุณยิ่งเข้มอิสลามมากๆคุณต้องจ่ายซะกาตมากๆพี่น้องลองนึกดูกว่าจะได้จ่ายซะกาตเนี่ยนั่งงอมืองอเท้าได้มีโอกาสจ่ายซะกาตไหมครับไม่มีสิทธิ์ครับแล้วทำไงคุณจะได้มีโอกาสจ่ายซะกาตของเขาคุณต้องขยันทำงานคุณอย่านั่งงอมืองอเท้าริสกีของอัลลอฮ์อัลลอฮ์วานไว้บนหน้าผืนแผ่นดินนบีบอกให้เรามองอะไรครับเวลาเรื่องการตะวักกันมองที่อะไรครับไม่ใช่มองที่มนุษย์นะนบีบอกให้มองไปที่สัตว์และสัตว์ชนิดนั้นคืออะไรครับนกนบีบอกให้ดูนกในเรื่องการตะวักกันวางใจในอัลลอฮ์นี่เรื่องของเรื่องปากท้องให้วางใจในอัลลอฮ์นกมีอะไรบ้างครับมีปากมีปีกมีเท้ามีแค่นี้ถามว่ามีสิวสักอันหนึ่งไหมมีค้อนสักอันหนึ่งไหมมีเสียมีจอบมีมีดพระมีอะไรไหมครับเครื่องมือสำหรับการประกอบอาชีพไม่มีอะไรเลยแต่เราเนี่ยมีเต็มหมดมีเต็มไปหมดเลยรอบๆตัวเราถ้าคนทำนามีทั้งรถไถนามีทั้งจอบมีทั้งเสียมมีทั้งค้อนมีทั้งขวานมีทั้งสิวเต็มไปหมดเลยนี่ขนาดนกไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการประกอบอาชีพในการแสวงหาริสกีมันยังไม่อดเลยนะครับมีบางคนบอกว่าทดลองดูก็ได้เช้าขึ้นมาจับนกมาสักตัวแล้วก็เชือดในท้องมันไม่มีอะไรเลยแต่พอเย็นกลับมาเนี่ยและทุกวันนี้เราเห็นเยอะเลยนะเช้าก่อนออกไปเนี่ยมันก็จะประชุมกันส่งเสียงเจ้าบนสายไฟบนสายไฟฟ้าใช่ไหมครับผมเห็นที่น้องจอกเห็นที่บางบัวทองมีนะครับบางพื้นที่ก็มีนะครับแล้วพอเย็นกลับมาเนี่ยก่อนจะกลับเข้ารังมันก็มาประชุมกันอีกมาปรึกษาหารือกันนี่ผมคิดเอาเองนะหรืออาจจะเป็นเสียงตัสบีฮ์ก็ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยตัสบีฮ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดเลยเสียงตุ๊กแกเนี่ยที่ลูกๆของเราหวาดกลัวไม่แน่นั่นคืออาจเสียงตัสบีฮ์ก็ได้นะครับซึ่งเราไม่รู้การตัสบีฮ์ของมันเสียงจักรจันทร์เสียงจิ้งรีดเสียงจิ้งจกมันอาจจะเป็นเสียงตัสบีฮ์ก็ได้นบีบอกให้มองไปนี่นกมันบินออกไปตอนเช้าเนี่ยท้องว่างแต่พอกลับเข้ามาในตอนเย็นท้องเต็มอิ่มท้องหมดทุกตัวลองไปจับดูได้ตอนเย็นๆก่อนมืดจับนกมาสักตัวหนึ่งแล้วก็เชือดผ่าท้องดูเป็นไงบ้างครับอาหารเต็มท้องถามว่ามีอะไรบ้างค้อนสักอันนึงก็ไม่มีสิวสักอันนึงก็ไม่มีจอบเสียมมีดพระไม่มีอะไรเลยอย่าว่าแต่เครื่องเจาะรถแมคโครไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยอัลลอฮฺอักบัรเพราะฉะนั้นเราจะได้ออกซะกาตมากๆใช่ไหมครับทำงานให้มากๆอย่านั่งงอมืองอเท้าบางคนผมได้ยินว่าเริ่มต้นด้วยเงิน 2,000 บาทวันนี้อัลลอฮฺอักบัรมาชาอัลลอฮฺนะครับมีญาติผมคนหนึ่งเริ่มต้นด้วยเงิน 2,000 บาทแต่วันนี้จะเอาอะไรล่ะที่ดินก็มีรถก็มีฮัจญ์เนื่องจากว่าเป็นที่ไว้วางใจของผู้คนในสังคมจัดบริการฮัจญ์แต่ไม่ได้เปิดบริษัทเอง
นะครับเป็นมีตำแหน่งทางสังคมเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแต่ถามว่าเริ่มต้นด้วยเงิน 2,000 บาทนิดเดียวเท่านั้นเองแต่พยายามไม่หยุดพยายามไม่หยุดเพราะฉะนั้นจะเคร่งคัดอิสลามในมุมของซะกาตยังไงครับคุณต้องทำงานมากๆมีเงินแล้วอย่าเก็บไว้เฉยๆเหมือนที่คุณตาลบอกนะเป็นอย่างไรบ้างถ้าทุกคนเป็นอย่างนี้บอกได้เลยว่าทั้งมั่นคงและมั่งคั่งมั่นคงแล้วก็มั่งคั่งด้วยนะครับแต่ถ้าเรานั่งงอมืองอเท้าที่ก็มีเงินก็มีแต่ไม่สนใจเรื่องสิ่งเหล่านี้นะอัลลอฮฺอักบัรเพราะฉะนั้นไปดูเรื่องฮัจญ์อีกยิ่งเคร่งอิสลามยิ่งจะต้องฮัจญ์และอุมเราะห์ทำไงครับที่จะได้ไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์200,000กว่าจ่ายให้ตัวแซ่อย่างเดียว10วันสุดท้ายอย่างถูกที่สุด10วันสุดท้ายเดือนรอมฎอนปีนี้ข้อมูลเท่าที่ผมทราบนะ 75,000 ไปอุมเราะห์ข้อมูลเท่าที่ทราบมี 75,000 มี 80,000 และถ้านั่งงอมืองอเท้าไม่ทำอะไรมีโอกาสได้ไปอุมเราะห์เขาครับก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมสรุปสั้นๆตรงนี้เลยว่าอิสลามเท่านั้นยิ่งเคร่งยิ่งเจริญเจริญมั่งคั่งและมั่นคงลักเล็กขโมยน้อยมีไหมในเมื่อคนรวยเนี่ยไม่รอให้คนจนเดินมาหาหลักการอิสลามนะครับไม่ได้รอให้คนจนเดินมาหาแต่คนรวยต้องเดินไปหาคนจนนี่คือหลักการอิสลามสังคมถ้าเป็นอย่างนี้พี่น้องลองนึกดูหลักตาดูเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรบ้างคนจนบางคนเขาก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีของเขาเขาไม่ยอมที่จะไปแบมือขอไม่ยอมเขียนคำร้องเอาประกาศใครอยากจะรับซะกาตอยากจะรับทุนการศึกษามากรอกใบสมัครคนจนบางคนเขาไม่ไปนะคนจนบางคนเขาถือคติตามนบีอะไรครับที่เลี้ยงชีพด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเองนบีอะไรครับพี่น้องนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามอุลามะหลายๆคนเนี่ยแม้กระทั่งที่คุณตาลบอกว่าระดับแกนนำของอุลามะมัซฮับต่างๆเนี่ยมีอาชีพเดียวกันทั้งนั้นจนกระทั่งอุลามะบางคนเนี่ยชื่อที่เรารู้จักทุกวันเนี่ยไม่ใช่ชื่อที่แท้จริงของเขาแต่เป็นชื่อที่เป็นนามแฝงอันเนื่องจากงานที่เขาทำเช่นเชคกอฟฟานซึ่งเป็นอุลามะที่โด่งดังในสังกัดมัซฮับชาฟิอีกอฟฟานแปลว่าช่างทำลูกกุญแจอัลลอฮฺอักบัรเป็นอุลามะใหญ่แต่เป็นช่างทำลูกกุญแจเชคกอฟฟานกอซาลีเรารู้จักอิหม่ามกอซาลีใช่ไหมครับกอซาลีแปลว่าช่างกรอได้ทำอาชีพของท่านเกี่ยวกับพวกได้พวกฝ้ายพวกทอผ้าแต่ท่านเป็นนักวิชาการที่โด่งดังที่ยิ่งใหญ่อัลลอฮฺอักบัรเดี๋ยวจะไม่ถึงเรื่องของผมนะครับเอาเป็นว่าผมขอสรุปตรงนี้อิสลามเท่านั้นยิ่งเคร่งยิ่งเจริญยิ่งเคร่งนะครับยิ่งเจริญอันนี้ยังไม่รวมถึงภรรยา4คนใช่ไหมครับเอาละใช่ไหมครับถ้ายิ่งเคร่งอย่างนี้ถามว่าจะมีไหมคนที่ขาดไม่มีใครเหลียวแลวันนี้เอาละกรุงเทพอาจจะไม่ทลายแต่ที่ภาคใต้เดี๋ยวตูมเดี๋ยวยิงกันเดี๋ยวระเบิดยิงกันทีกลายเป็นแม่ไม้ไม่รู้กี่คนกลายเป็นกำพร้าไม่รู้กี่คนด้วยอิสลามเนี่ยแม่ไม้จะไม่ถูกทอดทิ้งเด็กกำพร้าจะไม่ถูกปล่อยปละละเลยคนยากจนจะมีคนเอาใจใส่ดูแลฟากีรมิสกีนซึ่งปรากฏการณ์อย่างนี้รัฐอิสลามในอดีตเคยสร้างแบบอย่างให้เห็นแล้วเราคงเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าในยุคที่อิสลามรุ่งเรืองเนี่ยจริงๆรุ่งเรืองทุกด้านนะด้านวิชาการบิดาแห่งการแพทย์ใครครับอิบนุซีนานะครับแต่ชื่อนี้เราไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมถูกแย่งศีลไปแล้วอิบนุซีนาบิดาแห่งการแพทย์นะครับนั่นความรุ่งเรืองทางด้านวิชาการความรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจล่ะรุ่งเรืองถึงขนาดที่ว่าหาคนรับซะกาตไม่ได้บ้านเรานี่อัลลอฮ์ซะกาตไม่พอจ่ายแต่ในอดีตหาคนรับซะกาตไม่ได้ไปดูแต่ละคนมีความรู้สึกว่าฉันไม่เข้าเงื่อนไขที่จะรับซะกาตมีกินมีใช้พอแล้ววันหนึ่ง5ชีวิตต้องใช้500 บาทฉันหาได้500 บาทเนี่ย
คุณไม่มีสิทธิ์รับประกาศแล้วนะวันหนึ่งคือรายได้พอกับรายจ่ายคุณไม่มีสิทธิ์รับประกาศแต่ถ้ารายได้น้อยกว่ารายจ่ายอาจจะมีสิทธิ์ถ้าประมาณ 90% 70% 60% 55% อย่างเงี้ยคุณมีสิทธิ์รับประกาศในฐานะมิสกีนคนขัดสนแต่ถ้ารายได้ได้เพียง 45% ของรายจ่าย 40% ของรายจ่าย 30% ของรายจ่ายหรือ 20% ของรายจ่ายคุณมีสิทธิ์รับประกาศที่น่าสงสารที่สุดในฐานะฟากีรคนยากจนในสุเราะห์อัตตาบะอายะที่60ใช่ไหมครับอินนามัสซอดากอตุลิลฟุกอรออีแท้จริงซะกาตนั้นให้ได้รับแก่ฟุกอรอคนยากจนวัลมะซากีนและคนขัดสนเห็นมั้ยครับอัลเลาะห์เอ่ยถึงฟากีรอันดับที่1คนยากจนอันดับที่1และวัลมะซากีนคนขัดสนอันดับที่2เอาเป็นว่าถ้ารายได้ไม่พอกับรายจ่ายอันเนี้ยมีสิทธิ์รับซะกาตไม่ว่าในฐานะมิสกีนลำดับที่2หรือในฐานะฟากีรลำดับที่1ก็ตามแต่ในอดีตรัฐอิสลามช่วงหนึ่งที่รุ่งเรืองมากเนี่ยฟากีรมิสกีนไม่มีเลยอัลลอฮฺเป็นไปได้อย่างไรเนี่ยวันนี้ลองหาที่สักประเทศหนึ่งที่ไม่มีฟากีรไม่มีมิสกีนเหลือที่จะมาเป็นคนรับซะกาตมีไหมครับไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยคอมมิวนิสต์สังคมนิยมอะไรอีกครับระบบการปกครองในประเทศต่างๆทั่วโลกนี่ชี้มาให้ดูสักหน่อยสิว่าระบบนั้นระบบนี้ประเทศนั้นประเทศนี้ไม่มีคนยากจนทุกคนรายได้พอกับรายจ่ายทั้งนั้นเลยแต่อิสลามเคยสร้างปรากฏการณ์เหล่านี้ให้เกิดขึ้นแล้วอัลลอฮุอักบัรอิสลามเท่านั้นยิ่งเคร่งยิ่งเจริญยิ่งเคร่งยิ่งมั่นคงยิ่งเคร่งยิ่งมั่นมั่งคั่งและความมั่นคงในที่นี้ไม่ใช่มั่นคงเฉพาะดุนยานะมุสลิมเนี่ยเป็นคนที่วิสัยทัศน์ยาวไกลมากคนอื่นเนี่ยเขามองแค่ตายแต่มุสลิมเนี่ยมองเลยความตายไปอีกและช่วงเวลาแค่ตายเนี่ยมันนิดเดียวเท่านั้นเองส่วนช่วงเวลาหลังตายโอ้โหมหึมาเลยบารณาเลยมาเลยคนมาอยู่พูดยาวไกลมากเลยในวันเกียมะผู้ปฏิเสธศรัทธาในวันเกียมะเนี่ยเราจะมองเห็นว่าชีวิตของเราในดุนยาที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนแค่เช้าหนึ่งเท่านั้นเองเหมือนแค่เช้าหนึ่งหรือเหมือนแค่ช่วงครึ่งวันเท่านั้นเองยาวมายาเรานาฮาลัมยัลบาซูอิลลาอัชยะตันอูดูฮาฮาสุรอะไรครับอันนัสไว้เนี่ยสักกิดจำได้ไหมครับอันนาซีอาตถูกต้องกับบารักัลลอฮฺพี่สุรอันนาซีอาตอายะสุดท้ายของสุรอันนาซีอาตยาวมายาเรานาฮาลัมยัลบาซูอิลลาอัชยะตันอูดูฮาฮาวันซึ่งพวกเขาจะเห็นว่ามันเนี่ยจะพวกเขาจะเห็นว่าเขาไม่ได้พำนักอยู่ในดุนยานอกจากเพียงแค่อาชียะตันแค่เย็นหนึ่งหรือเอาดูฮาฮาหรือในช่วงสายของวันหนึ่งนั่นคืออายุของเราที่เอาละสมมติว่า90ปีเราในวันกิยามะห์เนี่ยพอมองเห็นวันกิยามะห์เห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นบรรยากาศวันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮ์ชีวิตเรา90ปีที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองแค่เย็นหนึ่งตอนเย็นกี่ชั่วโมงครับตอนเย็นเอาละสมมติว่าให้เต็มๆเลยจากเที่ยงไปถึง6โมงเย็น90ปีที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนแค่6ชั่วโมงเท่านั้นเองเห็นไหมในวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นมุสลิมเนี่ยวิสัยทัศน์ยาวไกลมากเลยทีเดียวอัลลอฮฺพี่น้องที่รักทั้งหลายครับแต่ละคนในห้องนี้ทราบไหมครับว่าอายุที่เหลืออยู่ในเท่าไหร่ท่านด็อกเตอร์ทราบไหมครับโทษทีไม่ทราบด้านหลังอาจารย์ยาซีนทราบไหมครับว่าชีวิตของเราที่เหลืออยู่ในเท่าไหร่ไม่มีใครทราบแต่ในกระเป๋าของเรารู้ไหมเหลือเท่าไหร่รู้ควักกระเป๋าออกมาเปิดอ้าวเหลืออีก500เราได้บริหารจัดการได้500เนี่ยควรจะทำอะไรบ้างแต่ทิปจ่ายไปแล้วเวลามาถามบ้างอ้าวตังค์หายไปไหนไม่รู้สิฮะที่หมดไปสตางค์เราที่หมดไปบางทีเราบอกไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ที่เหลืออยู่เราบอกได้ต่างกับอายุไขของเราไอ้ที่หมดไปแล้วเรารู้อย่างผมเนี่ย54กว่าบอกได้ถามว่าเหลืออีกเท่าไหร่บอกไม่ได้อ
อย่าลืมนะครับว่าตอนมาดุนยาเนี่ยตามลำดับพ่อมาก่อนลูกพี่มาก่อนน้องใช่ไหมครับอันนี้ตอนมาดุนยาแต่ตอนกลับไปหาอัลลอฮ์วัยรุ่นเขาบอกว่าใครเครื่องแรงก็แซงไปก่อนตอนกลับไปหาอัลลอฮ์พี่น้องอยากแรงไหมครับคิดอยากแรงไหมถ้าอยากแรงก็แซงไปก่อนก็ได้แซงครูก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นตอนกลับไปหาอัลลอฮ์เนี่ยลัดคิวกันหลายคนนะครับที่เหลือรู้ยังไม่รู้ผมเนี่ยลูกลัดคิวไปแล้วคนหนึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วอัลลอฮุอักบัรนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับ อิสลามยิ่งเคร่งยิ่งเจริญเช่นเดียวกันอัลกุรอานครบถ้วนสมบูรณ์หมดทุกเรื่องราวชีวิตอัลกุรอานไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นและอัลลอฮ์บอกคำนี้ตั้งแต่ต้นๆอัลกุรอานซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีคัมภีร์เล่มนี้ไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นฮูดันลิลมุตตะกีนเป็นทางนำแก่ผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายท่านผู้ที่มีความตักวายำเกรงทั้งหลายช่วงแรกของอัลกุรอานอัลลอฮ์ใช้คำว่าฮูดันลิลมุตตะกีนเป็นทางนำแก่ผู้ที่ตักวายำเกรงแต่ในอายะห์ที่185ที่คุณตาลได้เอ่ยไปซึ่งเป็นอายะห์เดียวในอัลกุรอานทั้งเล่มที่พูดถึงเดือนรอมฎอนอัลลอฮ์ใช้คำว่าลินนาสฮุดัลลินนาสชะฮ์รุรอมฎอนัลลาซีอุนซิลฟีฮิลกุรอานฮุดัลลินนาสเดือนรอมฎอนคือเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาฮุดัลลินนาสเป็นทางนำแก่มนุษย์ทั้งโลกคุณจะอีมานหรือไม่อีมานคุณจะเชื่ออัลลอฮ์หรือไม่เชื่ออัลลอฮ์คุณจะเชื่อในอัลกุรอานหรือไม่เชื่ออัลกุรอานคุณจะเอากุรอานหรือคุณจะปฏิเสธอัลกุรอานคุณจะเห็นดีเห็นงามกับอัลกุรอานหรือคุณจะเห็นในทางลบต่ออัลกุรอานขอบอกแก่คุณทุกคนเลยว่ากุรอานคือทางนำแก่คุณและทุกคนมนุษย์ในโลกใบนี้อันนี้อัลลอฮ์พูดในบริบทของอะไรครับของเดือนรอมฎอนแต่ตอนแรกช่วงแรกของอัลกุรอานอัลลอฮ์ใช้คำว่าฮุดัลลิลมุตตะกีนเป็นทางนำแก่ผู้ที่มีความตักวาอย่างเกรงอัลลอฮุอักบัรดังนั้นในอัลกุรอานทั้งหมดอัลลอฮ์บอกกำกับความคิดของเราตั้งแต่ต้นๆกุรอานเลยว่าไม่มีข้อสงสัยนะแม้ว่าบางเรื่องราวอ่านดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นไปได้มันจะจริงหรือเอาผมยกตัวอย่างเช่นหน้าแรกของยุสที่15สุบฮานัลลซีอัสรอบิอับดิฮิไลลัมมินัลมัสยิดิลฮารอมอิลัลมัสยิดิลอักศัลลซีบารอกนาฮอลาฮูลินุรียะฮูมินอายาตินาสั้นๆนะครับสรุปคืออายะห์นี้พูดถึงเรื่องอิสรอมิรอจมักกะไปบัยตุลมักดิสณเวลานั้นอย่าว่าแต่เครื่องบินสักลำนึงจักรยานสักคันนึงก็ไม่มีกี่กิโลครับ2,000 กว่ากิโล 2,000 กว่ากิโลเนี่ยม้าเป็นสัปดาห์ถ้าอูดนี่พอๆกับเดินเท้าไปกลับเนี่ยเป็นเดือนแต่เช้าขึ้นมามูฮัมหมัดบอกว่าเมื่อคืนฉันไปบัยตุลมักดิสฮะเช้ากับมานั่งอยู่ตรงนี้พี่น้องครับผมอยากใช้คำว่ามันยิ่งกว่าเหลือเชื่อแต่ข้อความนี้อยู่ที่ไหนครับในอัลกุรอานละร้อยบาฟีคุณไม่ต้องสงสัยเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงนี่แค่ภาคพื้นดินนะมักกะไปบัยตุลมักดิสนี่ยังไม่นับขึ้นไปไหนครับเลยไปไกลสุดยิ่งกว่าอพอลโลที่ไปปี2112อีกนะครับอพอลโลนี่บอกว่าไปแค่ดวงจันทร์ซึ่งจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ยังสงสัยกันอยู่เลยทำไมธงชาติที่ไปปักบนดวงจันทร์มันพลิ้วโบกสะบัดได้ดีเหลือเกินไหนบอกว่าดวงจันทร์เป็นสุญญากาศล่ะมีคนคาดมีคนตั้งข้อสงสัยเอาละสมมุติว่าคุณไปจริงแต่ว่า 1,400 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ชื่อว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปไกลยิ่งกว่าคุณอีกตะกี้ผมบอกแล้วว่าจักรยานสักคันนี่ก็ไม่มีเครื่องบินสักลำนี่ก็ไม่มีเอาไปได้ยังไงโอ้นี่มันจะเป็นไปได้เหรอบอกแล้วลารอยบาฟีไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นอัลลอฮ์
พราะฉะนั้นกุรอานเนี่ยมันวัดอีหม่านวัดกึนอีหม่านของเราเลยนะครับนี่แหละเล่มเนี้ยที่พี่น้องถืออยู่ในมือเนี่ยอัลลอฮุอักบัรเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากเลยทีเดียวครับรอมฎอนครั้งเดียวในอัลกุรอานทั้งเล่มชื่อของเดือนทั้ง12เดือนไม่มีชื่อเดือนใดปรากฏอยู่ในอัลกุรอานเลยนอกจากคำว่ารอมฎอนอัลลอฮุอักบัรสุดยอดเลยนะครับและรอมฎอนเพียงครั้งเดียวถูกกล่าวไว้เคียงข้างคำว่าอะไรครับอัลกุรอานชะฮ์รุรอมฎอนัลลซีอุนซิลฟีฮิลกุรอานอายะห์นี้อยู่ในประมาณกลางๆยุสที่2แสดงว่าประมาณ30หน้าจากหน้าที่1เดี๋ยวพี่น้องลองเปิดดูก็ได้ถ้าเป็นกุรอานผมคร่าวๆนะลองดูนิดหนึ่งน่าจะอยู่หน้าที่เท่าไหร่ดีครับหน้าในอัลกุรอานลองดูก็แล้วถ้าพี่น้องไปเปิดดูในกุรอานที่มาจากรอซัมอุสมานีนะครับ185อยู่ในหน้า28หน้า28อายะที่185ซูเราะห์ฟาติฮะห์7อายะบวก185เป็น192 192อายะหรือ191อายะก่อนหน้านี้ไม่มีคำว่าอัลกุรอานเลยนะครับพี่น้องเราไปดูคำว่าอัลกุรอานถูกเอ่ยกล่าวเป็นครั้งแรกในอัลกุรอานที่อายะ185ซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์คำว่าในอัลคำว่าอัลกุรอานในคัมภีร์อัลกุรอานมีทั้งหมด50ครั้งถูกกล่าวด้วยคำว่าอัลกุรอานอัลกุรอานเลยในกุรอานทั้งเล่มมีกล่าวถึง50ครั้งครั้งแรกคืออายะห์ที่185ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์โดยเคียงข้างกับคำว่าเป็นประกบคู่เหมือนปาท่องโกเลยกับคำว่ารอมฎอนพี่น้องครับมาไกลนะครับเนี่ย 7,000 กว่ากิโลเมตรอย่าให้ไร้ค่านะครับเดือนรอมฎอนที่จะถึงนี้เทิดทูนให้เกียรติผมไม่เถียงแต่บางคนเนี่ยนู่นเลยเอื้อมหยิบแทบไม่ถึงไว้บนหิ้งเลยนะครับทำไมล่ะโอ้กุรอานสูงส่งมีเกียรติแต่หยิบไม่ถึงสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าเดือนแล้วเดือนเล่าไม่ได้หยิบลงมาเลยมันไม่ได้ลงมาจากหิ้งผมอยากจะให้กุรอานเนี่ยอยู่ในจุดที่เราหยิบอ่านได้ง่ายพี่น้องลองนึกดูในบ้านของเรามีโต๊ะรับแขกมีตู้หนังสือมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหนังสือบางเล่มเนี่ยเราอยากจะอ่านมันบ่อยๆเราก็วางในจุดที่มือเราหยิบเอื้อมหยิบได้ง่ายอยากจะให้กุรอานวางในจุดนั้นเพื่อเราจะได้หยิบได้ง่ายอัลลอฮ์เพราะว่ากุรอานอะไรครับเหมือนปาทงโกเลยกับคำว่ารอมฎอนและพอไปดูที่ตะกี้ผมบอกว่า50เนี่ยครั้งสุดท้ายที่คำว่าอัลกุรอานถูกเอ่ยกล่าวเนี่ยในซูเราะห์อะไรครับซูเราะห์อัลอินชิกอกในยุคที่30วะอิซากุรอาอะลัยฮิมุลกุรอานลายัสจูดูนและเมื่อกุรอานถูกอ่านขึ้นพวกเขาไม่ยอมสุญูดอัลลอฮุอักบัรถ้าเปิดถ้าดูก่อนหน้านั้นนะในซูเราะห์อันอินชิกอกเนี่ยอัลลอฮ์พูดถึงวันกิยามะห์และก็ฉายภาพเล็กๆแห่งวันกิยามะห์เป็นไตเติ้ลให้พวกเราได้มองเห็นว่าวันกิยามะห์มันจะเป็นภาพอย่างนี้นั่นคือภาพของคน2คน2กลุ่มคนหนึ่งรับบัญชีด้วยมือขวาอีกคนหนึ่งรับด้วยมือข้างไหนครับแบบนี้ใช่ไหมครับนี่คนให้แล้วก็รับแบบนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับโทษทีนะครับพี่น้องแบบนี้ครับรับด้วยมือซ้ายแต่ไพ่ไปข้างหลังตะกี้รับมอบมาชาอัลลอฮ์พี่น้องไปดูนะในซูเราะห์อัลอินชิกอกบอกว่าคนที่รับบัญชีจากเบื้องหลังเขาเดี๋ยวผมเปิดดูก็ได้ในซูเราะห์อัลอินชิกอกอย่างนี้เลยไหนๆพี่น้องมีกุรอานอยู่แล้วเปิดซูเราะห์อัลอินชิกอกดูก็ได้นะครับเพื่อให้ได้ประโยชน์ตอนนี้เลยซูเราะห์อัลอินชิกอก
ยังไม่ได้ใช่ไหมครับฮะนึกว่าได้ครับหน้า1670ครับหน้าที่1670วะอัมมามันอูตียะกิตาบะฮูวะรออะซอรีและส่วนผู้ที่ถูกยื่นบันทึกของเขาให้ทางเบื้องหลังของเขาเขารับบันทึกของเขาจากด้านหลังรับยังไงอ่ะนั่นแสดงว่าเขาหันหลังให้กับคนให้และไปดูในซูเราะห์อัลฮากกอฮ์อัลฮากกอฮ์อีกพูดถึงเรื่องการรับบัญชีอายะห์ที่25ซูเราะห์อัลฮากกอฮ์หน้าที่1554วะอัมมามันอูติยะกิตาบะฮูบิชิมาลิและส่วนผู้ที่บันทึกของเขาถูกนำมายื่นให้ทางเบื้องซ้ายของเขาสองอายะห์สองซูเราะห์นี้มาประกบรวมกันอัลฮักก็บอกว่ารับด้วยมือซ้ายแต่อัลอิงชีก็บอกว่ารับจากเบื้องหลังเพราะฉะนั้นจึงมีอุลามะอธิบายเหมือนอย่างท่าที่ผมทำให้พี่น้องดูตะกี้เนี่ยไล่หลังรับอัลลอฮ์นี่ถ้าเป็นลูกเราป๋าขอตังค์หน่อยพอยื่นให้เป็นไงครับ อยากจะตบกับบานนี่เลยอัลลอฮ์เป็นท่าที่ทุเรศมากเลยโทษทีนะครับอาจจะหยาบไปนิดนึงมาอัพนะครับอัลลอฮ์มันจะเป็นจริงเหรออย่างเงี้ยโอ้เป็นไปได้ลาร้อยบาฟีไม่ต้องสงสัยใดๆทั้งสิ้นอัลลอฮ์ครับเวลาผ่านไปเยอะแล้วนะครับอายะห์กุรอาน185ที่พูดถึงเดือนรอมฎอนผมขออนุญาตเปรียบเหมือนทั้ง5นิ้วนี้นะครับ185อยู่ตรงกลางด้านนี้นะครับก่อนหน้านั้น184 183 183ยาอัยยูฮัลละซีนาอามานูกุติบะอะลัยกุมุศศิยามโอ้บรรดาผู้ที่มีมันศรัทธาทั้งหลายเอ่ยการถือศีลอดได้ถูกบัญญัติเหนือพวกท่านแล้วกะมากุติบะอะลัลละซีนามินกอบลิกุมเหมือนดังที่มันได้เคยถูกบัญญัติแก่ประชาชาติก่อนหน้าพวกท่านมาแล้วละอัลละกุมตัตตะกูลเพื่อพวกท่านเกิดความตักวายำเกรงพี่น้องจำคำว่าตัตตะกูลไว้ดีนะครับนี่183 184 185 184อัยยามัมมะอดูดาต185ชะฮ์รุรอมฎอนัลลซีอุนซิลฟีฮิลกุรอาน186วะอิซาซะอะละกะอิบาดีอันนีฟะอินนีกอรีบอูจีบุดะอวะตัดดาอิอิซาดะอานฟัลยัสตะจีบูลีวัลยูมินูบิลอัลละฮุมยัรชูดูนอันนี้186 187อุฮิลละละกุมไลละตัศยามิรฟะซุอิลานิซาอิกุมอันนี้187และ187อย่าลืมนะ183นี่จบท้ายด้วยคำว่าละอัลละกุมตัตตะกูลเพื่อพวกท่านเกิดความตักวายำเกรงปรากฏว่า187เนี่ยละอัลละฮุมยัตตะกูลเพื่อพวกเขาเกิดความตักวายำเกรงพี่น้องได้คิดอะไรมั้ยครับนั่นแสดงว่ารอมฎอนเนี่ยวัตถุประสงค์ของเดือนรอมฎอนคืออะไรครับอันนี้ตัตตะกูลอันนี้ยัตตะกูลพวกท่านยำเกรงพวกเขายำเกรงต่างกันที่บุรุษที่2บุรุษที่3เท่านั้นเองนั่นแสดงว่าวัตถุประสงค์เป้าหมายของเดือนรอมฎอนคืออัตตะกูวาความยำเกรงนี่คือวัตถุประสงค์ของเดือนรอมฎอนผมขับรถมาจากบางบัวทองผมปักหมุดเลยว่าอันอยู่มันนี่คือเป้าหมายของผมมันต้องมีจุดหมายคนเราถ้าทำอะไรแบบไม่มีวัตถุประสงค์ไม่มีเป้าหมายสเปะสปะครับถ้าสร้างบ้านแบบไม่มีแปลนนะไม่โทรหายเป็นไงครับบานไม่โทรหายมีมุอัลลัฟท่านหนึ่งผมเพิ่งไปมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอำเภอม่วง30น่าจะเป็นถ้าไม่อุบลก็อำนาจเจริญอยู่ระหว่างนี้แหละผมไปเยี่ยมมาเป็นมุอัลลัฟคนหนึ่งทำงานเป็นสถาปนิกอยู่ที่ดูไบวันนี้กลับมาบ้านแต่ยังทำงานให้เจ้านายอยู่ผ่าน
อินเทอร์เน็ตออกแบบสถาปนิกจ็อบหนึ่งก็ประมาณเดือนหนึ่งก็ประมาณ 200,000 ต้นต้นเดือนหนึ่งอัลลอฮฺอักบัรเขาทำงานอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอันนี้เป็นพอไปดูแล้วเนี่ยมาชาอัลลอฮ์ชีวิตของเขาเนี่ยน่าทึ่งมากเลยทีเดียวจากตอนนี้ทั้งสามีทั้งภรรยาน่าไปเยี่ยมทางพี่น้องไปทางแถบอะไรนะทางอุบลราชธานีนะก็มีรีสอร์ทมีโรงแรมของพี่น้องมุสลิมของเราอยู่ที่นั่นโรสนี่รีสอร์ทถ้าพี่น้องลองเสิร์ชดูนะครับเป็นของคุณสมศักดิ์บุญเต็มอันนี้ผมไม่ได้ประชาสัมพันธ์นะทีมงานของเราไปเยี่ยมเยียนมุอัลลับเยี่ยมเยียนมุสลิมอีสานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ยาซีนเป็นหัวหน้าคณะอาจารย์อุสมานผมก็ไปด้วยเนี่ยก็ได้ไปถึงอำนาจเจริญปรากฏว่าท่านได้บริการพวกเราให้นอนฟรีเลย1คืนที่รีสอร์ทของท่านทำดีแล้วนะครับเรื่องราวของมุอัลลับท่านนี่น่าสนใจมากเลยทีเดียวอินชาอัลลอฮ์ก็คงเป็นโอกาสไปเพียงอยากจะบอกว่าบรรยากาศบ้านของเขาเนี่ยเป็นกันเองมากนะครับท่านกลับมาเนี่ยนะต้องอาจารย์อุสมานที่อยู่หนองคายเนี่ยจะสนิทกันดีชื่อว่าชัมซุดดีนและลูกชายชื่อว่ากอมรุดดีนภรรยาชื่อว่าสุรยาชัมซุดดีนดวงอาทิตย์แห่งศาสนาลูกชายกอมรุดดีนดวงจันทร์แห่งศาสนาภรรยาชื่อว่าสุรยาดาวอะไรนะครับที่มีแสงสว่างในตัวเองดาวฤกษ์หรือดาวเคราะห์ดาวฤกษ์นั่นคือคำว่าสุรยาอัลลอฮฺอยู่กันลูกคนนึงกับสามีภรรยาท่านบอกว่าซึ่งท่านเป็นคนสถาปนิกเนี่ยแปลนบ้านครั้งแรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณไม่เกิน3ล้านแต่ทำไปทำมาตอนนี้ไม่โทรหายไปแล้วเกือบ7ล้านแล้วนะครับไม่โทรหายนี่ขนาดว่าสถาปนิกนะและถ้าหากไม่ใช่สถาปนิกคนแล้วไม่มีแบบแปลนในการดำเนินชีวิตจะไปแบบสเปะสปะมากเลยขับรถไปตำรวจเรียกถามมาจากไหนครับไม่รู้สิครับและตำรวจก็พอรับได้แล้วคุณจะไปไหนอ่ะไม่รู้สิครับจ่าตำรวจเริ่มเกิดอาการแล้วแล้วคุณจะไปทำก็ไม่ทราบเหมือนกันนี่ครับพี่น้องว่าจ่าจะปล่อยเราไปไหมครับไม่ปล่อยอาจจะเมาหรือเปล่าเนี่ยกินยามาหรือเปล่าแล้วหรือว่าครบหรือเปล่าเนี่ยอัลลอฮ์ทีนี้ชีวิตคนเราเนี่ยมาจากไหนอ่ะจากลิงมั้งจากปลาในท้องทะเลบ้างใช่ไหมครับสเปะสปะไหมครับเอาแล้วมาทำไมล่ะบนโลกในเวนี้ก็ไม่รู้สิกินขับถ่ายหลับนอนสืบพันธุ์แค่นี้นะถ้าแค่นี้ไม่ต่างอะไรกับวัวควายแพะแกะหรอกครับถ้าสเปะสปะแบบนี้เอาแล้วจะไปไหนก็ไม่รู้ไปไหนก็ได้ตายแล้วคงจบกันเดี๋ยวมาเกิดใหม่ก็คล้ายๆตะกี้เนี่ยจราจรจะปล่อยไปไหมครับดังนั้นวันนี้เราจะใช้ชีวิตเหมือนอย่างคนขับรถตะกี้ไหมครับสเปะสปะเป้าหมายชีวิตก็ไม่มีมาจากไหนคำตอบก็สเปะสปะมาทำไมแล้วจะไปไหนไม่มีคำตอบที่ชัดเจนอัลลอฮ์ชีวิตของเราต้องมีจุดดังนั้นรอมฎอนเป้าหมายรอมฎอนคืออะไรครับอัตตักวาเล็งเป้าเลี้ยงลูกให้ดีนะครับถ้าเป็นคนเล่นฟุตบอลโกของเรานุ่นอัตตักวาไม่ใช่อุตส่าห์เลี้ยงมันตั้งแต่นู่นต้นสนามเสร็จแล้วไปยิงออกข้างเสียแรงเลี้ยงลูกมาลูกฟุตบอลนะลูกฟุตบอลเสียแรงพาลูกฟุตบอลมานู่นแต่โกฝั่งนู่นเสร็จแล้วไปยิงออกข้างสนามเพียง30วันที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของเราเนี่ยต้องเล็งโกเล็งประตูเล็งเป้าไว้ให้ดีและยิงให้เข้าเป้าภารกิจที่จะทำให้เราเล็งยิงเข้าเป้าเนี่ย1ถือศีลอดอายะห์ที่183และ184 2อัลกุรอานอายะห์ที่185 3ดุอาอายะห์ที่186 4อิติกาฟอายะห์ที่187ตะกี้นี้ผมคงไม่มีเวลาที่จะไปดูรายละเอียดตรงนี้พี่น้องฝาก183 184 185 186 187ของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์พี่น้องไปดูนะครับกับ4ภารกิจหลักๆศีลอดก
ุรอานดุอาอิติกาฟนอกจากนี้แล้วยังมีภารกิจอื่นที่เสริมขึ้นมาอีกเช่นซอดาเกาะห์วะอันฟะมันตะตะวะอะค็อยรอนฟะฮุวะค็อยรุลละดังนั้นผู้ใดที่อาสาเพิ่มเติมไปอีกฟิดยะห์นี่แค่นี้อาหารพอจะหล่อเลี้ยงดูแลได้1วันนั่นคือฟิดยะห์สำหรับคนที่ถือศีลอดไม่ได้แต่ถ้าคุณให้มากกว่านั้นล่ะเหมือนอย่างอาหรับบางคนเนี่ยเราชินในเมืองไทยว่าฟิดยะห์นี่ข้าวสาร1ลิตรเราก็ให้แค่ข้าวสารถามว่าคนเรารับข้าวสารไปแล้วเนี่ยกินได้ไหมมันยังไม่ได้ใครบ้างบ้านเราใครบ้างหุงข้าวแล้วนั่งกินข้าวเปล่าๆไม่มีใช่ไหมครับอย่างน้อยไข่สักฟองปลากระป๋องสัก1กระป๋องแต่นั้นผมคิดว่าฟิดยะห์ที่เราจะจ่ายให้เช่นย่อของเราถือศีลอดไม่ได้หรือใครก็แล้วแต่เนี่ยถือศีลอดไม่ได้เนี่ยข้าวสาร1ลิตรไข่สัก1ฟองปลากระป๋องสัก1กระป๋องเอา1กระป๋องกินได้1มื้อสัก3กระป๋องไข่3ฟองเพื่อจะได้กิน3มื้อนี่มันตะตะวะค่อยรอนใครที่เสริมเพิ่มเติมไปอีกซอดาเกาะห์เพิ่มเติมไปอีกก็จะเป็นสิ่งที่ดีงามสำหรับเขาก็มีอาหรับบางคนให้ผมประเมินว่าผมเฉลี่ยเลยว่า1วันเนี่ยน่าจะต้อง100บาทจริงๆข้าวสาร1ลิตรเนี่ยต่อให้ข้าวหอมมะลิด้วยมันอยู่ที่ประมาณไม่น่าจะเกิน30บาทแล้วอีก70บาทล่ะเราซื้อน้ำมันให้ไปเราซื้อไข่ให้ไปเราซื้อปลากระป๋องให้ไปเราซื้อวุ้นเส้นให้ไปใส่ไปเพื่อเป็นฟิดยะห์1วันด้วยมูลค่า100บาทเกินไปหรือเปล่า30บาทก็ได้แล้วไม่เป็นไรถ้าคุณจะเอา30บาทผมก็ไม่ว่าอายะห์นี้ว่าไงฟะมันตะตะวะอะค็อยรอนฟะฮุวะค็อยรุลละและใครที่บริจาคเพิ่มเติมไปอีกก็เป็นความดีงามแก่เขาและเดือนรอมฎอนเดือนแห่งความดีงามเราไม่อยากได้ความดีหรือจะเอาแค่เนี้ยที่กุรอานบอกเป๊ะๆพระบอกว่า 2.2 โลครึ่งก็2โลครึ่งไม่เกินเลยหรือมีองค์กรนึงทำเพชรถุงข้าวซะกาตฟิตรอ3กิโล3กิโลเพื่อเกินไปเลยนั่นคือมูลนิธิสนามบินคอยเพื่อการพัฒนาสังคมซึ่งผมร่วมดูแลอยู่นะครับและหลังจากนั้นอัลลอฮ์บอกว่าวะอันตะซูมูคอยรุลละกุมและการที่พวกท่านถือศีลอดมันเป็นสิ่งที่ดียิ่งสำหรับพวกท่านอัลลอฮุอักบัรครับดังนั้นสิ่งที่เสริมเพิ่มเติมมาจาก4ภารกิจหลักตัวนี้การซอดาเกาะห์การบริจาคการทำบุญไม่ว่าจะเป็นให้เป็นเงินให้เป็นสิ่งของหรือเลี้ยงละศีลอดช่วงนี้อาจบางที่อาจจะไม่ให้มีเกิดการรวมตัวเราทำเลยที่บ้านเราหุงข้าวแกงสักหนึ่งอย่างผัดสักหนึ่งอย่างใส่กล่องมัดใส่ถุงหิ้วลูกไปให้บ้านนั้นลูกไปให้บ้านนี้เราก็ได้คำว่าเลี้ยงละศีลอดเลี้ยงละศีลอดแก่เขาไม่ต้องรอให้เขามายื่นขอว่าบ้านฉันด้วยนะขอบ้านฉันด้วยนะเราให้เลยในชุมชนของเราทำไมเราจะไม่รู้ว่าบ้านนั้นเป็นยังไงบ้านนี้เป็นยังไงบ้านนี้เป็นยังไงไม่ต้องรอให้คนยากจนมาหาเราเราทำอาหารไปแขวนที่ประตูบ้านเขาเลยเหมือนอย่างโลกอาหรับผมเคยอยู่อาจารย์ยาซีนอาจารย์ยาซีนเนี่ยก็เป็นเพื่อนสนิทกันยอมขาดเรียนเพื่อผมนะครับสั้นๆแค่นี้ลูกผมเกิดมักกะและผมต้องไปดูลูกที่มักกะในตอนที่ผมเรียนปรากฏว่าอาจารย์ยาซีนมานั่งแทนที่ผมคาบนั้นผมได้เรียนแต่ว่าผมตัวอยู่มักกะอาจารย์ยาซีนขาดเรียนทั้งที่ตัวก็นั่งอยู่ในห้องนี่คืออาจารย์ยาซีนสลักเพชรนะครับเสียสละพวกผมมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ในเมืองอาหรับนี่เราเห็นเลยบ้านบางบ้านเนี่ยเขารู้เลยบ้านนี้ยากจนอาหารไปแขวนที่ประตูบ้านเสื้อโต๊ะไปแขวนที่หน้าประตูบ้านพอเปิดมาเอ้ามาจากไหนเห็นไหมครับคนรวยเขาเอามาให้นะครับนี่ภารกิจที่เสริมขึ้นมาอีกอันนึงที่เป็นภารกิจที่เสริมขึ้นมาอยากจะให้มีบรรยากาศเกิดอย่างนี้เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนซึ่งอัลลอฮ์บอกไว้ในอายะห์ที่187ว่าฮุนนะลิบาซุลละกุมวะอันตุมลิบาซุลละฮุนพวกนางเป็นอภรรให้กับพวกท่านและพวกท่านก็เป็นอภรรให้กับพวกนางใครครับระหว่างสามีภรรยาจะต้องจูนความรู้สึกว่าภรรยาคือเสื้อตัวที่เรารักมากที่สุดภรรยาก็มีความรู้สึกว่าสามีเนี่ยแหละคือเสื้อตัวที่เรารักมากที่สุดพี่น้องลองนึกดูเสื้อตัวที่เรารักมากที่สุดเนี่ยเราจะทนุถนอมใช่ไหมครับแม้กระทั่งเวลาจะซักเนี่ยเราต้องคัดสรรผงซักฟอก
ถ้ามันกระด้างไปเดี๋ยวเนื้อผ้าจะหยาบกร้านเราก็พิถีพิถันถึงขนาดนั้นเช่นเดียวกันภรรยาของเราต้องทนุถนอมให้มากๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนรอมฎอนอย่างนี้อีก20นาทีข้าวก็ยังไม่สุกของหวานก็ยังไม่เสร็จเป็นไงบ้างครับอะไรทำอะไรกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวกินไม่ทันอะไรจะกินดูดิหิวแย่อยู่แล้วแบบนี้ใช่ไหมครับเขาก็บวชเราก็บวชเอาหน้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดื่มน้ำทิ้งพลัมเดี๋ยวเราไปละหมาดกันก่อนเอาแล้วข้าวยังไม่สุกไม่เป็นไรได้กินแน่ไม่ต้องห่วงไม่หลังมากรีบก่อนหลังอิชาเดี๋ยวเราจะกินไม่ต้องห่วงเราก็อยู่กันได้ดีถ้อยทีถ้อยอาศัยมีคำพูดที่ดีให้แก่กันไม่ใช่ว่าเพราะผิดหูผิดตาผิดใจขึ้นอารมณ์รอมฎอนท้องแกหิวอยู่แล้วมันรวนเรข้างในอย่าให้หูเนี่ยต้องได้ยินได้ฟังในคำพูดที่มันแสลงหูคำพูดแรงๆทนุถนอมกันให้มากในเดือนรอมฎอนระหว่างสามีภรรยาอัลลอฮ์เปรียบเสมือนหุนนาลิบาสุลละกุ้มว่าอันทุมลิบาสุลละหุนนางคืออภรรของพวกท่านและพวกท่านคืออภรรของนางนี่คือสิ่งที่น่าจะต้องเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนครับขอเวลานิดหนึ่งนะครับสิ่งที่เราน่าจะได้รับอย่างมากผมมองประเด็นนี้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนด้วยเวลาสั้นๆ 1. เปลี่ยนความคิด 2. เปลี่ยนตัวเอง 3. เปลี่ยนสังคมและ 4. เปลี่ยนโลกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่ผมพูดอย่างนี้ผมดูจากหน้าประวัติศาสตร์ 1. เปลี่ยนความคิดเราจะต้องเปลี่ยนความคิดว่าเดือนรอมฎอนจะต้องเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องยอมสยบยอมจำนนกับอัลลอฮ์ให้มากที่สุดเดือนนี้เป็นโอกาสทองที่เราจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์โดยที่ไม่มีสิ่งระรานสิ่งที่มายั่วยุเราเราทราบใช่ไหมครับชัยฏอนถูกล่ามใช่ไหมครับบางคนอุลามะบางคนบอกล่ามกันจริงๆนะโซ่มือเท้าล่ามจริงๆเลยแสดงว่ามันจะมายั่วยุเราได้ไหมหมดสิทธิ์แล้วหรือบางคนบอกไม่ได้ถูกล่ามโซ่เพียงแต่ว่าช่องทางของมันตีตันลงไปเนื่องจากเราถือศีลอดตอนมันวิ่งในกระแสเลือดและวันเวลาที่เราถือศีลอดเนี่ยกระแสเลือดเราเหือดแห้งทำให้ชัยฏอนเนี่ยตีบตันเห็นไหมเวลาเราละศีลอดซะฮะบัซอมาอูความกระหายได้หมดไปวะบัตัลละทินอูรูกูเส้นเลือดเส้นโลหิตเปียกชุ่มพอตอนที่เราถือศีลอดเนี่ยมันเหือดแห้งทำให้ชัยฏอนเนี่ยตีบตันเส้นทางของชัยฏอนตีบตันทีนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายครับไม่ว่าจะเป็นทัศนะที่บอกมัดกันจริงๆหรือทัศนะที่บอกว่าเส้นทางของมันตีบตันเนี่ยอย่างน้อยโอกาสที่ชัยฏอนจะมายั่วยุเราเนี่ยเหลือนิดเดียวดังนั้นชัยฏอนมีโอกาสยั่วยุเราได้นิดเดียวเนี่ยถ้ายังดีไม่ได้เดือนอื่นแล้วครับพี่น้องหวังยากที่จะเป็นคนดีของอัลเลาะห์ในเดือนอื่นฉะนั้นโอกาสที่เราจะเป็นคนดีของอัลเลาะห์เดือนรอมฎอนเกิดขึ้นเปลี่ยนความคิดของเราเราจะต้องยอมสยบยอมจำนนต่ออัลเลาะห์ให้มากที่สุดในเดือนรอมฎอนความคิดพอความคิดเริ่มเปลี่ยนตัวเราก็เปลี่ยนได้เห็นไหมครับในร่างกายของเรามีเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งถ้ามันดีร่างกายส่วนอื่นก็จะดีไปด้วยถ้าเนื้อก้อนนี้มันเสียร่างกายส่วนอื่นก็จะเสียไปด้วยมันในหะดีษของท่านนบีเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนตัวเองพอตัวเราเปลี่ยนคนในครอบครัวเราเปลี่ยนสังคมก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงรอมฎอนจึงเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยในหน้าประวัติศาสตร์สงครามครั้งแรกคือสงครามบาดัดอยู่ห่างจากเมืองมะดีนะห์ประมาณ150กิโลเมตรเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนเดินเท้าแบกดาบแบกหอกแบกธนูแบกสัมภาระแบกเสบียงแบกอาหารไปไหนครับไปบาดัด150กิโลเมตรและเป็นเดือนรอมฎอนด้วยซึ่งก่อนหน้านั้น13ปีที่มักกะห์เนี่ยอิสลามอยู่ในสภาพที่ถูกกดเอาไว้แต่พอไปอยู่มะดีนะห์ได้เป็นปีที่2สงครามบาดัดเกิดขึ้นจำนวนไพ่พลน้อยกว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ด้อยกว่าถ้าคิดแบบตรรกะง่ายๆแพ้แน่ๆแพ้แง่แง่ไม่ต้องห่วงทหารก็น้อยกว่าอาวุธก็ด้อยกว่าแพ้ไม่ต้องห่วงแต่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับการกลับกันเลยนะครับกลับกลายเป็นฝ่ายที่มีชัยชนะสร้างความเสียหายสร้างความบอบช้ำให้กับฝ่ายตรงข้ามอย่างหนักเลยทีเดียวคนที่รอดชีวิตกลับไปเนี่ยเก็บความอาฆาตแค้นต้องล้างตาให้ได้ลูกหลานของคนที่เสียชีวิตในสงครามบาดัดของฝ่ายนู้นนะถึงขนาดตั้งปฏิญาณเลยว่าต้องแก้แค้นทวงคืนให้พ่อฉันให้ได้ทวงคืนให้ปู่ของฉันให้ได้
เพราะฉะนั้น1ปีถัดมาจึงเกิดสงครามอะไรครับสงครามอูฮุดเพราะฉะนั้นสงครามอูฮุดเป็นสงครามแก้แค้นล้างตาที่บัดดัดพ่ายแพ้ยับเยินแต่ปรากฏว่าหลังจากสงครามบัดดัดเนี่ยสถานะภาพลักษณ์ของอิสลามเนี่ยต่างกันเลยตอนที่14 15ปีก่อนหน้านั้นอิสลามเนี่ยเงยหัวขึ้นไม่ได้เลยแต่พอสงครามบัดดัดผ่านพ้นไปโอ้โหผงาดเลยทีนี้เกรียงไกรมากเลยเป็นที่น่าเกรงขามเป็นที่หวั่นเกรงขามของอาหรับในภูมิภาคนั้นทั้งหมดรอมฎอนเปลี่ยนแปลงโลกพิชิตมักกะในปีฮิจเราะห์ศักราชที่8ด้วยเหมือนกันอย่างสง่างามอย่างผ่าเผยเลยนะครับเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนรอมฎอนเปลี่ยนแปลงโลกเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับรอมฎอนเปลี่ยนความคิดของเราเปลี่ยนตัวของเราเปลี่ยนสังคมของเราและหวังว่าพวกเราคงจะช่วยกันสร้างให้รอมฎอนเปลี่ยนแปลงโลกได้ด้วยสุดท้ายหวังเหลือเกินนะครับว่ารอมฎอนปีนี้น่าจะต้องเป็นรอมฎอนที่ดีที่สุดในชีวิตของพวกเราครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์